สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเงินโบราณที่เรียกว่าเงินหางกับเงินห้อยค่ะเงินหางเงินห้อยเงินตราโบราณที่ใช้กันในภาคอีสานและทางแถบลุ่มแม่น้ำโขงในภาคอีสานและบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำโขงสมัยรัชกาลที่4ถึง5นั้นนอกจากจะใช้เงินพดด้วงแล้วในท้องถิ่นยังมีการใช้เงินตราของตัวเองกันอยู่บ้างสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้านั่นก็คือเงินหางและเงินห้อยค่ะเงินตราโบราณนี้จะใช้น้ำหนักของเนื้อเงินเป็นเกณฑ์โดยเงินหางผลิตจากเนื้อเงินบริสุทธิ์ภายหลังมีการผลิตเงินห้อยเพิ่มมาใช้งานอีกชนิดหนึ่งโดยผสมโลหะเข้าไปด้วยไม่ใช่เนื้อเงินบริสุทธิ์อย่างเงินหางส่วนผสมของเงินห้อยนั้นเช่นเนื้อเงินผสมทองแดงและทองเหลืองมีรูปร่างคล้ายเรือชะล่าเงินห้อยไม่ใช่เงินแท้จึงมีราคาต่ำกว่าน้ำหนักเงินหางหรือว่าเงินแท่งมีสันฐานเหมือนรางข้าวหมูหรือรางหญ้าคอกม้ารูปทรงยาวรีหัวท้ายงอนเหมือนเรือไหหลำโดยทั่วไปมีขอบเหมือนแคมเรือทั้ง4มุมมีท้องเป็นร่องเหมือนท้องเรือแต่ว่าไม่ลึกมีขนาดยาวประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ2นิ้วหนาครึ่งนิ้วโดยทั่วไปแล้วเงินหางจะมี2แบบก็คือหางรังไก่คือเงินหางที่กลางท้องแท่งเงินมีร่องแหลมกลมเหมือนก้นหอยลึกประมาณกระเบียดหนึ่งส่วนอื่นๆเหมือนกับเงินหางทั่วไป2คือเงินหางสีสะโปคือเงินหางที่รูปด้านหัวข้างหนึ่งเป็นปมโตกว่าอีกข้างหนึ่งจึงเรียกว่าหัวโปหัวปมนี้ใช้เป็นที่ตอกตราประจำและก็ขีดเครื่องหมายตีนกาเงินหางนี้เป็นเงินที่ผลิตในประเทศเวียดนามเป็นเงินตราสากลที่ใช้ได้ทั่วไปในหลายประเทศบางพื้นที่ก็เรียกว่าเงินแท่งเงินแนนหรือว่าเงินแน่นก็มีค่ะส่วนความเชื่อเกี่ยวกับเงินหางหรือว่าเงินห้อยขึ้นชื่อว่าเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินของยุคสมัยใดเป็นของประเทศไหนชนชาติใดก็ตามคนโบราณถือว่าเป็นของค้ำคูณยิ่งเงินสมัยเก่าก่อนทำด้วยโลหะที่มีค่ามีเนื้อเงินแท้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ในตัวผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนจึงนิยมมอบเงินเก่าแก่โบราณไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานโดยเชื่อว่าเงินย่อมเรียกเงินดึงดูดเงินด้วยกันให้เข้ามาทำให้ลูกหลานหรือว่าผู้ที่ครอบครองมีความมั่งคั่งมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเรื่องเงินส่วนบางคนที่มีความรู้ในด้านคาถาอาคมก็จะนำเงินเก่าโบราณนี้ไปทำพิธีขอโชคลาภขอหวยจากเงินเก่าก็มีเพราะว่าเงินนั้นผ่านการเวลามานานเคยอยู่กับเศรษฐีมาก็มากเคยทำความสุขให้กับคนอื่นมาเคยทำความปรับปลื้มใจให้กับหลายคนสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นมามากต่อมากแล้วหลักการขอโชคลาภหรือว่าขอหวยจากเงินเก่าก็จะเน้นทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้คนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าของเคยครอบครองเงินนี้มาให้เขาเหล่านั้นได้อนุโมทนาส่วนบุญด้วยแต่เนื่องจากเงินนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาแล้วเราจึงเน้นทำบุญอุทิศให้กับเจ้าของเงินนี้และเมื่อเขาได้รับบุญมีความสุขแล้วเขาก็จะตอบแทนความดีของเราด้วยการให้โชคลาภก็เป็นได้ค่ะบางคนก็พกเงินโบราณเงินหางเงินห้อยนี้ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเพราะเชื่อว่าป้องกันพูดผีปีศาจได้และทั้งหมดนี้ก็คือความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากคนโบราณค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจบคลิปในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ